เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมกดข้ามภาพคอร์ดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับในเพลง1 word หรือ1คำนะครับก็สรรจะง่ายนะครับมีอยู่แค่4คอร์ดนะครับวนทั้งเพลงนะครับจังหวะในการเล่นในเพลงนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะใหม่ที่ผมยังไม่เคยสอนนะครับเราก็จะมาลองฝึกแล้วก็เล่นไปด้วยกันเลยนะครับผมพร้อมนะครับจับคอร์ด E minor เลยครับตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองลองขึ้นลองขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็น C ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองลองขึ้นลองขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็น G ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองลองขึ้นลองขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็น D ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองลองขึ้นลองขึ้นแล้วนี่ครับผมก็จะมาเล่นต่อเนื่องช้าๆนะครับมาเล่นตามกันครับจับ E minor เลยครับป้าย3 4ลองลองลองขึ้นลองขึ้นลองลองก็มีอยู่แค่4คอร์ดวนทั้งเพลงนะครับง่ายมากๆครับสำหรับเพื่อนที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับก็ไปเล่นตามผมในรอบที่1นะครับส่วนเพื่อนที่กำลังเล่นนะครับในรอบที่2จะบอกแบบเรียนนะครับว่าดีขึ้นลงตรงไหนบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่อย่าท้อนะครับผมน้องจอยใหม่ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็ได้นะครับสู้ๆครับเจ้ไปเล่นกันเลยไปปึ๊บ1 2 3 4จะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับ1 2
ลองลองลองขึ้นลองขึ้น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 ลองกดข้ามภาพขอดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับภาพขอดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม